เอาจริงอะตั้งแต่เรื่องซื้อซิมตรวจสุขภาพหรือเปิดธนาคารอะมันเป็นสิ่งที่พี่แบบไปดุม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 เอาเองที่นู่นหมดเลยสิ่งที่จะต้องทำให้เก่งที่สุดอะก็คือต้องรอให้เก่งเพราะทุนเนี้ยคือเรานานมากสมมตินะสมมติระดับ4อะเราได้แบบเกือบเต็มแกแต่ถ้าเราไปสอบ5คะแนนมันแบบไม่ได้สวยอะคะแนนแบบว่ากลางๆอะไรขนาดนั้นอะแกคิดว่าถ้าเป็นคนประเภทเนี้ยควรยื่นแบบไหนจริงๆถ้าเป็นลี่แนะนำอะลี่แนะนำว่าให้เราสอบให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เราจะสอบได้ซึ่งการจองหอก็คือให้นึกสภาพเหมือนจองบัตรคอนนะทุกคนก็คือเราต้องเลือกไปเราก็ต้องเลือกต้องไปแย่งเหรอใช่เราไม่สามารถเลือกได้อะแกว่าเราจะต้องไปอยู่กับใครหอตรงไหนชั้นไหนอะไรคือเลือกไม่ได้ก็คือไปดูหน้างานเลยอะฉันจะได้ไปจีแล้วชาแนลเพชรแซดทุกคนดีใจกับเพชรหน่อยในที่สุดเราก็กลับมาทำคลิปแบบจริงจังกันอีกครั้งในหัวข้อของภาษาจีนนะคะหลังจากที่แบบว่าหมดไฟมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะไฟมันกำลังจะกลับมาแล้วทุกคนดีใจกับเพชรแล้วหัวข้อในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นชื่อคลิปกันเลยเราจะมาคุยกันเรื่องของการได้ทุนไปจีนโดยเฉพาะขั้นตอนหลังจากที่ได้ทุนไปแล้วเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะที่เพชรได้มาถ่ายคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพชรไปงานหนังสือมาแล้วก็ได้เจอหลายๆคนเข้ามาคุยกันนะคะก็คนบอกว่าอยากได้ทุนไปเรียนจีนเหมือนเพชรอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอกันเนี่ยก็คือเขารู้แล้วนะว่าขอทุนไปจีนเนี่ยขั้นตอนการขอทุนมีอะไรบ้างเพราะว่าดูจากที่เพชรเคยแชร์เมื่อนานมาแล้วนะคะรวมถึงช่องอื่นๆมาแชร์กันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาแบบหาข้อมูลกันยังไม่ค่อยได้ก็คือขั้นตอนหลังจากที่ได้ทุนไปแล้วเขาจะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นั่นเองเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเตรียมตัวเตรียมใจกันก่อนและที่สำคัญก็คือเพื่อเป็นการ manifest ค่ะทุกคนเป็นการแบบอุ๊ยตอนนี้ยังไม่รู้หรอกนะว่าจะได้ทุนหรือเปล่าแต่เราเตรียมตัวเตรียมใจไปแล้วว่าเราจะได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ทุกคนถ้าให้พูดความจริงก็คือเพชรอะห่างหายจากระบบการศึกษามาค่อนข้างนานแล้วนะคะประมาณ 2-3 ปีแล้วที่เรียนจบมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้เพชรพูดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะคะเพราะเพชรแก่แล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเพชรก็จะต้องมีแขกรับเชิญที่น่ารักนะเป็นครีเอเตอร์จากภาษาจีนนะคะที่จะมาช่วยแชร์ข้อมูลกับเพชรในคลิปนี้นั่นเองนะคะอ่ะเรามาเจอน้องคนนี้ดีกว่าน้องลี่ค่ะสวัสดีค่ะครูพี่ลี่ค่ะก็ครูพี่ลี่จากช่องอั่งเปาอะคาเดมี่ค่ะในช่องก็จะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาจีนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าภาษาจีนเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่เราคิดแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับอัปเดตชีวิตการมาเรียนต่อที่จีนอะไรแบบนี้ด้วยถูกต้องเลยที่ต้องเชิญน้องลี่มาเนี่ยนะเพราะว่าน้องลี่เนี่ยเพิ่งจะได้ทุนไปอยู่ที่จีนนะคะตอนนี้ลี่อยู่ที่เมืองไหนเอ่ยตอนนี้นะคะลี่เรียนอยู่ที่เจ้อเจียงต้าเฉวที่เมืองหางโจวค่ะอุ๊ยเป็นไงหางโจวพูดหล่อไหมคะหางโจวก็ได้อยู่ก็คือคำถามแรกไม่ถามว่าเรียนที่ได้เป็นไงแต่ถามว่าพูดหล่อไหมการเรียนใดๆคนทุกคนก็อยากรู้เรื่องนี้แหละใช่แล้วน้องลี่ได้ทุนอะไรไปเอ่ยลี่ได้เป็นทุนของจื้อค่ะใช่ซึ่งสาขาที่ลี่เลือกเรียนเนี่ยลี่มาเรียนต่อปอโทในสาขากัวจี้จงหวนเจียวยี่หรือว่าการสอบภาษาจีนให้ชาวต่างชาติค่ะเราได้ทุนของจื้อเหมือนกันเลยเนาะมันจะมีจุดหนึ่งที่เราแตกต่างกันก็คือเพชรจะดำเนินการทุกอย่างขั้นตอน the whole thing ด้วยตัวของเพชรเองแต่ว่าน้องลี่ยังไงเอ่ยก็คือของลี่ใช้เป็นเอเจนซี่ค่ะเขาก็จะดำเนินการทุกอย่างให้เลยเราก็แค่แบบเตรียมเอกสารอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันดีนะเพราะว่าเราจะได้มาคุยกันเปรียบเทียบกันว่าแบบเพชรที่ทำเองกับน้องลี่ที่ใช้บริการเอเจนซี่เนี่ยมีความแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างเนาะถามน้องลี่ก่อนดีกว่าว่าน้องลี่ใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวตั้งแต่แบบว่าเริ่มหาเอกสารมาจนกว่าที่จะแบบประกาศทุนแล้วรู้ว่าตัวเองได้ทุนเนี่ยระยะเวลามันนานเท่าไหร่นะก็คือจริงๆลี่จำเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าเป็นคร่าวๆประมาณว่าจะช่วงประมาณเดือน9เดือน10อะไรเงี้ยขั้นตอนขอทุนขั้นตอนแรกก็คือหลักๆเป็นการเตรียมเอกสารเลยค่ะแล้วก็ไปยื่นทุนกับทางขงจือเพราะว่าลี่ยื่นเป็นทุนขงจือเนาะน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือน4ค่ะเดือน5เนี่ยมหาลัยเขาก็จะเรียกเราสัมภาษณ์แหละใช่ซึ่งสัมภาษณ์กับทางมหาลัยจริงๆแบบอาจจะแล้วแต่มหาลัยแต่สำหรับลี่ลี่รู้สึกว่าชิลกว่าที่เราเตรียมตัวไว้ตอนแรกลี่ก็เตรียมตัวแบบเยอะมากเลยแบบทำไมถึงอยากเรียนที่นี่ทำไมถึงอยากเรียนคณะนี้คือเตรียมไปเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาถามเราแค่จากการที่เราแนะนำตัวแล้วก็เหมือนถามต่ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นการสัมภาษณ์แบบชิลๆอาจารย์ก็จะแบบใจดีมากแบบไม่กดดันเราเลยหลังจากนั้นพอเราสัมภาษณ์ไปประมาณเดือน5เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเป็นอย่างสุดท้ายก็คือรอผลทุนค่ะทุกคนซึ่งผลทุนก็จะประกาศประมาณเดือน7โอ้โหเกือบปีเลยนะรอนานมากคือก่อนหน้านี้ฟังรีวิวมาทุกคนบอกว่าทุนเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องทำให้เก่งที่สุดอะก็คือต้องรอให้เก่งเพราะทุนเนี่ยคือรอนานมาก
เดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดทีละนิดทีละนิดในแต่ละขั้นตอนดีกว่าอย่างแรกนะคะคือเรื่องของการเตรียมเอกสารอันนี้ให้ทุกคนดูบนหน้าจอได้เลยว่ามีเอกสารอะไรบ้างนะคะจากเอกสารที่น้องลี่ส่งมาให้พี่เพชรอ่ะมันมีอยู่2 อย่างที่พี่รู้สึกไม่คุ้นเลยก็คือ personal statement กับใบคัดกรองประวัติอาชญากรรมอันนี้ถามน้องลี่ดีกว่าว่า2 อันนี้คือทางเอเจนซี่ขอหรือว่าทางมหาวิทยาลัยขอทางมหาลัยขอค่ะจริงป่ะซึ่งไอตัว personal statement อะตอนแรกลี่อะก็คือเห็นแล้วงงเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ study plan ใช่ก็เลยเหมือนถามเขาแล้วก็ได้คำตอบว่า study plan เนี่ยมันคือเป็นแพลนของเราว่าอย่าง2ปีที่เราเรียนเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราวางแผนว่าตั้งแต่ขอทุนปี1ปี2เข้าไปจะเรียนอะไรจบแล้วจะทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า personal statement ก็คือเหมือนเป็นการเขียนเรื่องราวชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าโอเคเราเริ่มเรียนภาษาจีนมาได้ยังไงแล้วเราคิดว่าเราเข้ามหาลัยแล้วถ้าเราได้ทุนเราจะยังไงต่อจบไปเราจะเอาสิ่งที่เราได้เรียนจากมหาลัยไปต่อยอดยังไงในการทำงานในอนาคตซึ่งจริงๆก็คือคล้ายๆกันแต่ว่าลี่รู้สึกว่า personal statement ก็คือจะมีความแบบเขียนเกี่ยวกับตัวเรามากขึ้นคือตอนแรกอะ personal statement อะพี่นึกถึงเป็นแบบ bank statement อะแกนึกออกปะ ที่เราจะต้องแบบว่าโชว์รายรับรายจ่ายรายได้ของเราอะไรเงี้ยเออใช่แต่มันไม่ใช่แต่มันคือแบบว่าการอันนี้เนาะใช่สาธยายว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาใช่คือถ้าเกิดมันเป็นอันนั้นอะพี่เริ่มคุ้นแล้วว่าพี่ก็มีเหมือนกันแต่จำไม่ได้แล้วภาษาจีนมันเรียกว่าอะไรอะไรซื่อหัวซื่อ something เออแต่พี่ไม่คุ้นอะก็คือไอใบรับรองประวัติอาชญากรรมจริงเหรอแต่แปลกมากเลยเพราะว่าเท่าที่ลี่คุยกับเพื่อนทุกคนต้องขอสิ่งนี้ก็เลยแบบตอนนั้นพี่เพชรไม่มีหรอหรือพี่มีแต่พี่จำไม่ได้ก็ไม่รู้มันไม่มีอยู่ในสารระบบสมองพี่เลยอ่ะเออแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมติพี่ไม่มีเนี่ยเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ทุกคนก็อาจจะต้องเตรียมไว้ซึ่งอันนี้เราไปขอได้จากที่ไหนคะน้องขอที่สำนักงานตำรวจค่ะต้องไปถึงสถานตำรวจเลยเหรอ ใช่เราต้องไปขอแต่ว่าจริงๆเราก็มีช้อยส์ให้เลือกอย่างลี่ก็ไม่ได้ไปขอเองลี่ก็เหมือนติดต่อเอเจนซี่ให้เขาไปขอให้แต่ถ้าสมมติว่าเราทำเองไม่ผ่านเอเจนซี่เราก็ต้องไปขอเองใช่ป่ะใช่ก็สามารถไปขอเองได้บางคนก็ไปขอเองแบบชิลๆคือแบบคือพอบอกว่าไปสำนักงานตำรวจอาจจะรู้สึกกลัวแต่จริงๆคือมันชิลๆเลยทุกคนก็คือไปปกติอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่จะต้องพูดถึงก็คือคะแนนสอบ HSK กับ HSKK จริงๆต้องบอกว่าที่เขาขอของปอโทก็คือเป็น HSK 5กับ HSKK ระดับกลางค่ะแต่ว่าลี่ก็ยื่นเป็น HSK 6กับ HSKK ระดับสูงไปอุ๊ยซึ่งคะแนนก็สวยด้วยใช่ไหมทั้ง2 อย่างก็คิดว่าได้อยู่แต่ HSKK สูงก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ซึ่งอันนี้ที่อยากถามความเห็นน้องลี่นิดนึงคือก็มีหลายๆคนเนาะไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะควรจะยื่นคะแนนแบบไหนดีจะยื่นตามแบบที่เขาขอมาหรือว่าควรที่จะไปสอบอันที่สูงกว่าแล้วยื่นดีน้องลี่คิดว่าไงจริงๆถ้าเป็นลี่แนะนำอ่ะลี่แนะนำว่าให้เราสอบให้ได้สูงที่สุดเท่าที่เราจะสอบได้อย่างแบบเขาขอให้ไงถ้าเราสามารถสอบ6ให้ผ่านได้หรือว่าเขาขอแค่ HSKK ระดับกลางถ้าเราสอบสูงได้ก็คือสอบไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนคนเริ่มอยากเรียนภาษาจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันมันจะสูงมากเลยอย่างปอตรีอย่างเงี้ยเขาก็ขอแค่ HSK 4แต่ว่าลี่ก็เห็นน้องบางคนยื่น5ยื่น6อะไรเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นลี่รู้สึกว่าถ้าเรายื่นได้สูงเท่าไหร่ก็คือพยายามยื่นให้สูงที่สุดทีนี้ปัญหาก็คือสมมติว่าระดับ4อะสมมตินะสมมติระดับ4อะเราได้แบบเกือบเต็มแกแต่ถ้าเราไปสอบ5คะแนนมันแบบไม่ได้สวยอะคะแนนแบบว่ากลางๆอะไรขนาดนั้นอ่ะแกคิดว่าถ้าเป็นคนประเภทเนี้ยควรยื่นแบบไหนควรยื่นแบบ4ที่แบบสวยหรือ5ที่มันไม่ค่อยสวยลี่รู้สึกว่าแบบนี้ถ้า5เกิน200ลี่จะเลือกยื่น5แต่ว่าถ้า5ไม่เกิน200ก็ลี่อาจจะไม่ยื่นลี่อาจจะสอบใหม่ก็คือยังไงก็จะต้องเอาแบบที่สูงกว่าที่สูงกว่าที่เขาบอกให้ได้ทีนี้ทุกคนการสอบ HSK หรือ HSKK อ่ะมันเป็นอะไรที่สำคัญกับการยื่นทุนมากมันแบบสามารถกำหนดได้เลยเนาะว่าเราจะได้มหาวิทยาลัยนี้หรือเปล่าตอนที่เพชรเตรียมสอบอ่ะไอ HSK ที่เราจะต้องไปทำข้อสอบอ่ะเรารู้อยู่แล้วเราต้องเตรียมสอบยังไงแต่ HSKK อ่ะมันเป็นอะไรที่แบบตอนนั้นพี่แบบน้องลี่เอ๋ยพี่ไม่รู้จะเตรียมตัวสอบยังไงเลยเพราะว่าหนังสือก็ไม่มีหรือแบบเข้าไปหาในเน็ตก็ไม่ค่อยมีคนรีวิวไม่ค่อยมีคนมาสอนว่าจะต้องเตรียมสอบยังไงเออน้องลี่เตรียมสอบ HSKK ยังไงสอบพูด
จะบอกว่า HSKK ตอนรีสอบอ่ะก็คือมีความลำบากนิดนึงเพราะว่ามันก็มีแค่ตัวข้อสอบเฉยๆซึ่งเราก็ต้องอาศัยการแบบโอเคทำซ้ำอะไรเงี้ยทีเนี้ย HSKK ระดับสูงสำหรับรีอ่ะก็รู้สึกว่ายากมากในพาร์ทแรกเพราะว่าพาร์ทแรกมันจะเป็นพาร์ทที่เขาจะพูดให้เราฟังเลยยาวๆแล้วให้เราสรุปสิ่งที่เขาพูดซึ่งถ้าใครเคยสอบ HSKK จะรู้ว่าการที่เราเข้าไปในห้องสอบอ่ะแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องพูดเนี่ยทุกคนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะเขาจะพูดพร้อมกันเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะต้องมีความรู้แล้วอ่ะเราต้องมีสมาธิด้วยซึ่งแบบก็เลยรู้สึกว่ายากมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าฝึกทำข้อสอบให้บ่อยๆแล้วก็มีคลังคำศัพท์คลังประโยคในหัวเยอะๆนะคะแล้วก็อย่างที่เพชรบอกไปเนาะทุกคนว่าเพชรอ่ะไม่ได้สอบอะไรพวกนี้มานานแล้วตอนนี้เขาก็เลยมีหนังสือที่แบบออกมาให้ทุกคนเตรียมสอบ HSKK แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าสู่ช่วงป้ายยากันอย่างจริงจังนะคะนี่เลยค่ะทุกคนหนังสือเตรียมสอบ HSKK หรือเตรียมสอบพูดภาษาจีนนะคะเล่มนี้เนี่ยจะเป็นระดับจงจีหรือว่าระดับกลางนะคะน้องๆหรือใครก็ตามที่จะต้องสอบ HSK 3หรือ4นะคะเขาบังคับสอบพูดจงจีแล้วนะหรือใครที่จะขอทุนไปจีนอ่ะมหาวิทยาลัยก็จะต้องขอคะแนนสอบพูดแน่นอนดังนั้นควรจะต้องมีเล่มนี้จริงๆเพราะว่าอาจารย์คนที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะเคยออกข้อสอบแล้วก็เป็นกรรมการด้านการสอบรูปแบบต่างๆที่จีนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเตรียมสอบด้วยหนังสือเล่มนี้จะให้อารมณ์เหมือนแบบเรามีติวเตอร์นั่งอยู่ข้างๆเลยทีเดียวเบอร์ไปไหมแต่ว่ามันจริงมันจริงส่วนด้านในมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่ามีข้อสอบเสมือนจริง5ชุดให้เราได้ฝึกทำนะคะซึ่งอันเนี้ยสมัยเพชรมันไม่มีนะแกสมัยเพชรคือเพชรจะต้องไปแบบสุ่มๆดุ้มๆเอาเองรู้ว่ามีการวัดอะไรบ้างแต่มันไม่มีข้อสอบให้แบบลงทำแบบนี้อ่ะเพชรก็ไปเจอของจริงหน้างานก็สตันไปอยู่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเราสามารถฝึกทำเตรียมตัวก่อนได้เลยก่อนที่เราจะไปเจอของจริงซึ่งมันดีมากๆเป็นการซ้อมมือก่อนเนาะและอีกอย่างที่รู้สึกว่ามันสำคัญและมีในหนังสือเล่มนี้ก็คือทริคในการทำข้อสอบแบบต่างๆคือด้วยความที่บางคนอาจจะยังไม่เคยไปสอบ HSKK มาก่อนก็จะแบบไม่รู้ว่าอะไรที่มันจะเป็นจุดบกพร่องของเราทำให้คะแนนเราหายบ้างในหนังสือเล่มนี้เขาจะบอกข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่หลายคนพลาดนะคะรวมถึงทริคต่างๆให้อย่างเช่นนั้นในการสอบจงจีเขาจะมีพาร์ทฟังและพูดตามซึ่งมันเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมเราได้ยินอะไรเราก็พูดแบบนั้นแต่พอมันเป็นประโยคยาวปุ๊บบางคนจะเริ่มแบบฟังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยหนังสือเล่มนี้เขาก็จะให้คำแนะนำมาว่าบางคนอ่ะจะพูดเป็นคำๆไม่ประติดประต่อกันหรืออาจจะพูดลืมหน้าลืมหลังซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่อาจจะทำให้เราเสียคะแนนไปได้พอเรารู้ตรงนี้เราจะได้ระวังตัวมากขึ้นหรืออีกพาร์ทนึงนะคะที่ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันก็คือเห็นภาพดูภาพแล้วเราจะต้องบรรยายออกมาหนังสือเล่มนี้เขาก็จะสอนทริคการดึงข้อมูลที่สำคัญจากรูปภาพเพื่อเอามาพูดให้ถูกค่ะไม่ใช่ว่าเรามองข้ามรายละเอียดสำคัญในภาพแล้วก็ไปพูดเรื่องอื่นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเสียคะแนนไปได้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะไปสอบพูดระดับกลางหรือระดับจงจีนะคะต้องมีเล่มนี้ไว้เลยนะไว้เตรียมสอบหรือมีเหล่าชุยท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาหนังสือไปสอนนักเรียนสำหรับสอบพูดเนี่ยเล่มนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่เล่มนี้ค่ะทุกคนมีเล่มนี้ด้วยเล่มนี้เป็นซิน HSK สื่อคุยปีเป่ยสื่อจีนะคะหนังสือรวบรวมคำศัพท์ HSK 4ระบบใหม่จริงๆอ่ะเป็นเคยแนะนำหนังสือรวบรวมคำศัพท์ก่อนหน้านี้มาด้วยนะคะแต่ว่าเล่มนี้มันจะเป็นแบบระบบใหม่อย่างที่หลายคนรู้กันนะว่า HSK มีการปรับเปลี่ยนระบบแล้วอย่างในระดับ4เนี่ยคุณจะต้องรู้คำศัพท์ 1,000 คำซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะรวบรวมคำศัพท์ 1,000 คำเหล่านั้นไว้แล้วนั่นเองแล้วเพลรู้สึกว่ามันดีมากๆสำหรับคนที่เตรียมสอบเพราะว่าเขาแปลละเอียดมากเลยค่ะเขาไม่ได้ให้มาแค่คำศัพท์พินอินหน้าที่ของคำแล้วก็ความหมายแค่นั้นนะคะแต่ว่าเขายังให้ตาเพยมาด้วยตาเพยก็คือคำศัพท์คำนั้นเนี่ยควรที่จะใช้คู่กับคำศัพท์ตัวไหนนะคะนอกจากตาเพยก็ยังมีให้ตัวอย่างประโยคมาด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่าคำศัพท์ตัวนั้นเนี่ยสามารถใช้กับประโยคประมาณไหนได้บ้างแล้วก็ให้คำแปลมาให้ด้วยนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะทุกคนเพลรู้สึกว่าเขาแปลละเอียดจริงๆอะอย่างคำศัพท์บางตัวเขาจะมีแปลได้หลายความหมายใช่ไหมคะคือเขาก็แปลมาให้ทุกความหมายเลยนะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะคำว่าเปลี่ยนเนาะถ้าเกิดเราเรียนในระดับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้องเขาแปลว่าถักทอหรือสารใช่ไหมคะแต่หนังสือเล่มนี้เขาจะให้มาทุกความหมายเลยอย่างเช่นมันสามารถแปลว่าจัดเป็น verb ได้หรือจะแปลว่าเรียบเรียงจัดหน้าเป็น verb ได้เหมือนกันจะแปลว่าแต่งหรือเขียนก็ได้แปลว่าปั้นเรื่องกุเรื่องขึ้นก็ได้หรือจะแปลว่าภาคก็ได้เหมือนกันซึ่งในแต่ละความหมายตรงนี้อะค่ะเขาก็ยังให้ตาเพื่อรวมถึงตัวอย่างประโยคของแต่ละความหมายมาให้ด้วยเลยมันเลยเป็นหนังสือที่แบบดีมากๆสำหรับคนที่
ต้องเตรียมสอบคนที่กำลังจะไปสอบ HSK 4ระบบใหม่แล้วแบบอยากจะรู้จักคำศัพท์เยอะๆมีคลังคำศัพท์เยอะๆเล่มนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น2เล่มหลักๆนะคะสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบ HSK กับ HSKK นะคะแล้วก็ยังมีอีก2เล่มที่อยากให้ทุกคนรู้จักไว้เหมือนกันค่ะ2เล่มนี้เนี่ยจะเป็นคัดคำศัพท์ภาษาจีนนะคะระดับ 1-3 อันนี้นะคะระดับเบื้องต้นส่วนอันนี้ระดับ4บางคนอาจจะเจอปัญหาที่ว่าฉันจำศัพท์ไม่ได้จำไม่ได้ว่ามันเขียนยังไงแปลความหมายว่าอะไรใช่ไหมคะ2เล่มนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมคำศัพท์ในระดับนั้นๆแล้วก็มีตารางให้เราฝึกเขียนนั่นเองค่ะสำหรับคนที่อยากจะจำคำศัพท์ให้ได้ก็มี2เล่มนี้นะคะแชมหนังสือทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของเพชรวัฒนาเจ้าเดิมเลยนะคะที่เพชรแนะนำมาตลอดตั้งแต่เพชรได้ทุนไปจีนตรงนู้นจนกระทั่งเรียนจบออกมาแล้วนะคะก็ยังมีเพชรวัฒนาอยู่คู่กับเราเพราะหนังสือภาษาจีนเขาดีจริงๆเขาใส่ใจนะคะอยากให้คนไทยเนี่ยได้อ่านหนังสือภาษาจีนกันแบบเข้าถึงง่ายนั่นเองหนังสือทุกเล่มนะคะสามารถสแกนฟังเสียงได้ด้วยนะคะราคาเท่าไหร่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แล้วค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถเข้าไปที่ LINE @pwnchinese ได้เลยนะคะหรือจะเข้าไปพูดคุยกับแอดมินโดยตรงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เพนวัฒนาดิสทริบิวเตอร์ค่ะเป็นหนังสือที่ลี่แนะนำให้ทุกคนแบบซื้อติดบ้านไว้เลยค่ะเพราะว่าสำหรับการเตรียมตัวขอทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเตรียมตัวเร็วเท่าไหร่โอกาสได้ทุนของเราก็จะมากขึ้นค่ะทุกคนยังไงทุกคนมีหนังสือกันไว้นะคะจะได้อุ่นใจกันนิดนึงอ่ะโอเคมาพูดถึงขั้นตอนดีกว่าหลังจากที่แบบน้องลี่รู้ตัวแล้วว่าได้ทุนหลังจากนั้นลี่ต้องทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องไปดาวน์โหลดใบ JW202แล้วก็ Admission Notice ค่ะJW202 มันคือใบสำหรับไปทำวีซ่านักเรียนใช่ส่วน Admission Notice ก็คือลู่ฉีทงจือชูเป็นหนังสือตอบรับเข้าเรียนของทางมหาลัยค่ะไอตัว JW202 อันเนี้ยเราจะต้องไปเอามาจากไหนนะก็คือมันจะมีให้เราดาวน์โหลดบนเว็บไซต์เลยซึ่งหลายๆมหาลัยก็คือจะมีการส่งตัวจริงตามหลังมาด้วยแต่ว่าอย่างของเรียนก็คือเขาไม่มีส่งมาก็คือเราสามารถดาวน์โหลดจากบนเว็บไซต์ได้เลยส่วนไอตัว admission notice อันนี้ก็คือจะเป็นมหาลัยส่งมาให้อีกทีเนาะใช่อันนี้ก็คือเหมือนกันเลยค่ะอย่างบางมอก็จะส่งมาที่ไทยแต่ของลี่ก็คือไปดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ได้หมดเลยใช่อันนี้ทางมอส่งมาให้พี่ถึงมือเลยพี่ตื่นเต้นมาก ในวันที่พี่รับพัสดุอันนั้นแล้วเปิดออกมาโอ้ฉันได้ไปจีนแล้วมันรอนานไหมพี่เพชรกว่าเราจะได้พี่รู้สึกว่าพี่รอประมาณเดือนเดียวหลังจากนั้นเราก็ไปทำวีซ่านักเรียนได้แล้วค่ะทุกคนคือลี่ไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไงแต่ว่าของลี่ก็คือพอลี่ใช้เอเจนซี่ก็คือเขาทำทุกอย่างให้เราก็คือเขาเตรียมเอกสารให้เราแค่ไปยื่นปุ๊บสแกนลายนิ้วมือเสร็จเลยก็คือทางเอเจนซี่เตรียมเอกสารให้ลี่ครบทุกอย่างลี่ก็แค่ไปเอาจากเอเจนซี่แล้วก็ไปทำที่นั่นจบใช่ค่ะอันนี้เราคล้ายๆกันก็คือของพี่อ่ะพี่อาจจะต้องเป็นคนที่รวบรวมเอกสารทุกอย่างเองก็คือจะต้องเช็คลิสต์ออกมาว่าแบบเออฉันมีแล้วนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปยื่นเองแต่ก็รู้สึกว่าการยื่นวีซ่านักเรียนของจีนอะไม่ยากเลยสักนิดพี่เคยไปขอวีซ่ามาหลายประเทศอะเนาะแบบอเมริกาอิตาลีอังกฤษยากขั้นตอนสารพัดมากแต่ว่าวีซ่านักเรียนจีนคือชิลมากอ่ะหลังจากขอวีซ่านักเรียนแล้วรีทำอะไรต่อหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอาลีเพลย์ก็คือสามารถสมัครอาลีเพลย์ไว้ได้เลยค่ะจริงๆที่จีนตอนนี้เขาจะไม่ค่อยรับเงินสดกันแล้วค่ะสำหรับการใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นการใช้จ่ายผ่านแอปซึ่งก็คือจะใช้แอป Alipay เป็นหลักนั่นเองเราก็สามารถที่จะแลกเงินเข้าไปเวลาเราจะจ่ายเงินที่จีนอย่างเงี้ยเราก็จ่ายผ่านแอปนี้ได้เลยไม่ต้องพกเงินสดอืมใช่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเงินอ่ะเนาะแบบว่าเตรียมให้เรียบร้อยอะไรอย่างงี้ถัดไปก็คือจะถึงช่วงเวลาของการซื้อประกันอุบัติเหตุค่ะทุกคนใกล้ความจริงแล้วเรากำลังจะได้ไปประเทศจีนแล้วตอนนี้ประกันอุบัติเหตุของลี่ก็คือทางมหาลัยเขาจะบังคับให้ซื้อทุกคนเลยประมาณ400หยวนค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือพอเราได้เงินเดือนอ่ะเขาจะคืนให้เราด้วยโอ้จริงเหรอใช่ก็คือเราไม่ต้องจ่ายเองเลิศว่ะเฮ้ยทำไมทุนจีนมันดีขนาดนี้อ่ะจริงแต่ว่าของพี่อ่ะประกันอุบัติเหตุพี่ไม่คุ้นว่าพี่ต้องซื้อนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกฎใหม่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเฉพาะมหาวิทยาลัยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันถัดไปก็คือจะเป็นการจองหอพักค่ะซึ่งจริงๆแต่ละมหาลัยก็จะไม่เหมือนกันอีกอย่างของเพื่อนลี่ตอนปอตีอย่างเงี้ยเขาบอกว่าของเขาก็คือไม่ต้องจองหอวันที่รายงานตัวเข้าไปแล้วก็สามารถแบบบอกเขาว่าโอเคจะอยู่หอมหาลัยนะแล้วก็เขาก็จะแบบหยิบกุญแจให้เราเข้าห้องได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของลี่ก็คือเราจะต้องมีการจองหอพักก่อนที่เราจะไปถึงประเทศจีนเพราะว่าเหมือนทุนของลี่มันแบบมันครอบคลุมทั้งค่าที่พักด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการให้เราจองซึ่งการจองหอก็คือให้นึกสภาพเหมือนจองบัตรคอนนะทุกคนก็คือเราต้องเข้าไปเราก็ต้องเลือกต้องไปแย่งเหรอใช่คือต้องแย่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่แย่งอ่ะเราก็จะต้องไปอยู่หอนอก
ทุกคนคะการที่เราได้ทุนมาเรียนต่อที่จีนเนี่ยเขารวมค่าหอพักให้เราแล้วแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราอยู่คนเดียวนะทุกคนเราจะต้องมีรูมเมทใช่ซึ่งลี่อ่ะก็คือตัดสินใจแล้วว่าโอเคลี่จะอยู่กับเมทคนไทยคนนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปลงชื่อของเราและลงชื่อเพื่อน2คนไม่ได้ค่ะทุกคนเราต้องคุยกับเพื่อนให้ดีว่าโอเคเราจะเอาตึกนี้ชั้นนี้ห้องนี้นะฉันกดเตียง A เธอกดเตียง B อย่างเงี้ยทุกคนเหมือนที่ลี่บอกแหละว่าการจองหอตรงนี้มันแล้วแต่แต่ละมหาลัยเลยของพี่อยากจะคล้ายๆของเพื่อนน้องลี่ก็คือไม่ต้องมาจองอะไรแบบนี้เลยไม่มีการกดเลยแต่ก็คือเราไม่สามารถเลือกได้อะแกว่าเราจะต้องไปอยู่กับใครหอตรงไหนชั้นไหนอะไรคือเรื่องแรกก็คือไปดูหน้างานเลยอะตอนไปอะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันต้องไปอยู่ที่ไหนอะแต่ว่าพอไปถึงแล้วอะจะมีแบบผู้เต่าเหล่าเชื่อเขาจะเป็นคนที่แบบพาเราทำทุกอย่างอย่างไปถึงอ่ะเขาก็พาพี่ไปเดินดูเลยว่าห้องไหนว่างอ่ะแล้วเขาก็เอาพี่ไปเสียบไอ้ห้องที่ว่างอันนั้นอ่ะเหมือนแบบไม่มีการแพลนอะไรมาก่อนเหมือนห้องไหนว่างก็เสียบเข้าไปเลยเออใช่ไม่เหมือนเป็นการสุ่มอ่ะว่าแบบว่าฉันจะได้ไปอยู่กับใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเออแต่ว่าของพี่อ่ะค่อนข้างโชคดีก็คือได้ไปอยู่ในห้องที่แบบรูมเมทเป็นคนลาวแล้วเขาแบบน่ารักมากเขาไนซ์มากแบบว่าทำกับข้าวให้พี่กินอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คิดถึงมากเพราะว่าอยู่จีนนะเราจะคิดถึงอาหารไทยถ้าแบบเมทเป็นคนลาวคือดีมากเลยอ่ะส้มตำเอ่ยอะไรเอ่ยใช่ป่ะถูกต้องแล้วเขาทำหมูกระทะเขามีสุกี้เขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้พี่ทุกอย่างเลยอ่ะอยากได้เมทบ้างเออโอ้ใช่อยู่ที่ดวงด้วยตรงนี้ถัดไปก็คือสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้เลยค่ะทุกคนซึ่งการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยจะบอกว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดใบลู่ฉีทงจือชูของเราอะเข้าไปได้แล้วเราจะได้เป็นเหมือนเป็นตั๋วนักเรียนอะไรเงี้ยเราจะสามารถแอดน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มได้1ใบทำไมพี่ไม่เคยรู้สิ่งนี้มาก่อนเอาแล้วขั้นตอนจองตั๋วเนี่ยลี่ทำเองหรือเปล่าหรือว่าเอเจนซี่ทำให้เอเจนซี่ทำให้ค่ะก็คือแบบลี่ก็คือใช้เอเจนซี่ทำให้ทุกอย่างเลยพี่ทำเองทุกอย่างเลยอะขนาดจองจองตั๋วพี่ก็เข้าไปกดจองเองเป็นการฝึกฝีมือฝึกประสบการณ์ถัดไปทีนี้ใกล้ความจริงแล้วทุกคนสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องทำเนี่ยนะคะก็คือเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับไปรายงานตัวที่จีนซึ่งเอกสารเนี่ยเราจะต้องเอาเอกสารตัวจริงไปด้วยนะทุกคนเพราะว่าบางมหาลัยถ้าเกิดว่าเรามีแค่ตัวสำเนาไม่มีเอกสารตัวจริงอ่ะเขาจะไม่รับลงทะเบียนก็คือเราจะไม่สามารถเข้าเรียนที่นี่ได้เลยอีกอย่างนึงที่เราต้องทำคืออะไรน้องลี่ก็คือการสมัคร VPN ค่ะทุกคนอันนี้สำคัญมากเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่บล็อกทั้งหมดเลย LINE IG Facebook TikTok คือเราไปถึงปุ๊บเราจะใช้อะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะต้องดาวน์โหลด VPN ไว้เพื่อที่เราไปถึงประเทศจีนเราก็จะสามารถใช้แบบ LINE Facebook IG อะไรอย่างเงี้ยได้อย่างปกติคำแนะนำพี่นะก็คือให้โหลดไปหลายๆ VPN เลยอ่ะใช่ คือเตรียมไว้เลยเพราะว่าแบบบางทีแอปเนี้ยบางทีมันเราก็จะได้แบบว่าไปใช้ของอันอื่นได้อะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองซื้อ VPN สักเจ้านึงเนี่ยซื้อครั้งแรกนี่ยังไม่แนะนำให้ซื้อกันแบบ1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเราเห็นรีวิวว่าโอเค VPN เจ้านี้ดีมากแต่ว่าอาจจะคนละพื้นที่ไงเพราะว่าประเทศจีนมันใหญ่มากสมมุติเราไปที่นั่นจริงๆอ่ะ VPN เจ้านี้อาจจะแบบว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนำว่าทุกคนลองซื้อแบบ1เดือนดูก่อนถ้า1เดือนใช้แล้วโอเคก็คือจะซื้อรายปีอะไรเงี้ยก็ค่อยซื้อแกซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่รู้สึกอิจฉาพวกแกที่แบบเด็กสมัยใหม่ที่ไปเรียนจีนตอนนี้เพราะว่าตอนปีพี่อะปี2019 2020อะแก VPN มันแบบมันยังไม่แบบเสถียรขนาดเนี้ยตอนนั้นแบบโอ้โหแกเชื่อป่ะพี่โหลดคลิป YouTube อะหมายถึงอัพคลิปที่ YouTube ที่จีนอะ1คลิปพี่ใช้1วันโอ้1วันเลยหรอนานมากแกพี่แบบเป็นอะไรพี่แบบปวดประสาทมากเพราะแบบว่ามันแบบไม่ได้ดีเท่านี้ตอนที่พี่ไปจีนรอบล่าสุดในปีนี้พี่รู้สึกโอ้โหอัศจรรย์ใจกับการใช้ VPN ที่จีนณตอนนี้มากเพราะมันแบบรวดเร็วมากอะไรเงี้ยมาค่ะถัดไปก็คือขั้นตอนหลังจากที่เราเท้าเหยียบพื้นที่จีนแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้างถามลี่ก่อนดีกว่าว่าหลังจากที่เราแบบอยู่สนามบินที่จีนแล้วยังไงต่อก็หลังจากอยู่สนามบินที่จีนเนี่ยเราจะต้องรีบไปมหาลัยค่ะทุกคนซึ่งไปมหาลัยเนี่ยของลี่ก็คือเรียกแท็กซี่ไปแต่ว่าลี่โชคดีนิดนึงที่ลี่ไปเจอเพื่อนที่เขาติดที่เดียวกับเราเหมือนเจอกันตอนสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแอดวีแชทกันไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาอ่ะเคยมาเรียนป.ตรีที่ไทยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะแบบเซียนนิดนึงแบบว่าโอเคเรียกแท็กซี่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือลี่ก็ตามเขาไปเลยใช่อ๋อเลิศแต่ของพี่ขอขิงนิดนึงจ้ะของพี่มหาลัยมารับเฮ้ยเพราะอะไรรู้ป่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องยกยอเขาเรียกว่าอะไรต้องขอบคุณมหาลัยจริงๆอ่ะคือเขาไปรับไปส่งจากสนามบินถึงมหาลัยเลยเพราะว่าแกเชื่อป่ะตอนที่แบบ
แกก็รู้ใช่ไหมพี่ติดโควิดอยู่ที่จีนอะแล้วตอนที่จะแบบกลับจากมหาลัยที่จีนมาที่สนามบินอะเขาก็เป็นคนที่เรียกรถให้พี่แบบเมคชัวร์ว่าพี่อะไปถึงสนามบินอย่างปลอดภัยมหาลัยดีมากใช่อันนี้ก็อาจจะต้องลองติดต่อกับทางมหาลัยดูดีๆนะคะว่าเขามีบริการอะไรตรงนี้ให้หรือเปล่าอันนี้ก็คือขิงเลยเพราะว่าของลี่ก็คือไปเองสู้ชีวิตป่ะอ่ะหลังจากที่เราเอาตัวไปอยู่ที่มหาลัยแล้วน้องลี่ยังไงต่อขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือการซื้อซิมค่ะทุกคนแต่ก่อนซื้อซิมอ่ะลี่แนะนำให้เราอ่ะซื้อซิมโรมมิ่งจากที่ไทยมาก่อนเป็นแพ็กเกจเล็กๆ5วัน7วันเลยอะค่ะเพราะว่าการใช้จ่ายที่จีนเราใช้อลีเพย์เป็นหลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตอะคือสำคัญมากๆซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าการที่เราเท้าแตะสนามบินแล้วอะเราจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินหรือเปล่าเช่นค่าแท็กซี่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรายังไม่มีซิมเราจะจ่ายเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อเน็ตโรมมิ่งมาก่อนพอเราใช้ชีวิตอยู่สัก3วัน5วันรู้สึกว่าโอเคแล้วอย่างเงี้ยก็ค่อยไปซื้อซิมจีนค่ะหุยแกอันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากน้องๆควรรู้เลยนะเพราะว่าตอนที่พี่ไปอ่ะตอนนั้นพี่เป็นเด็กน้อยตาใสใช่ปะพี่ก็แบบว่าไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้แบบมีซิมโรมมิ่งไปก็ไม่มีเน็ตจ้าทำอะไรทุกอย่างลำบากหมดเลยไม่ได้คุยกับแม่เฮ้ยเรื่องเนี้ยไม่รู้เคยเล่าหรือยังแต่ว่าพี่อ่ะไม่มีเน็ตใช่ปะแล้วพี่อ่ะก็ติดต่อกับแม่ไม่ได้แม่ก็โทรมาเป็นแบบร้อยๆมิสคอลอ่ะแล้วแม่ก็แบบเป็นห่วงว่าเป็นอะไรเป็นเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกสาวไม่รับก็คือลูกสาวไม่มีเน็ตใช่แต่ว่าตอนนั้นยังโชคดีที่ว่าไปกับเพื่อนคนไทยอีกคนเขาก็แบบว่าเหมือนคอยนำเราอยู่อะไรประมาณนี้เรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีทุกคนสำคัญรีบไปเปิดจิมยังไงคือแบบว่ารู้ได้ยังไงว่าจะต้องไปเปิดที่ไหนเครือข่ายอะไรอะไรแบบนี้ของรีเขามาตั้งขายใต้หอเลยก็คือมีอยู่เจ้าเดียวเหมือนผูกขาดนิดหน่อยว่าเราจะต้องซื้อซิมยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราไปซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้แบบสมมติเรารู้สึกว่าเฮ้ยของเจ้านี้เน็ตไม่แรงเลยเราก็ไปซื้อที่อื่นก็ได้แต่รีก็เอาสะดวกไงรีก็ซื้อตรงนั้นแหละส่วนของพี่อ่ะพี่ก็ซื้อตามเพื่อนคือไปถึงตรงนั้นอ่ะก็จะมีแบบคนไทยที่เขาแบบอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมเขาแนะนำอันไหนก็ไปซื้อตามเขาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เบอร์พี่อ่ะมันเหมือนมันไปซ้ำกับคนที่เคยใช้ในอดีตอ่ะเหมือนเป็นคนจีนคุณยายอ่ะแล้วพี่อ่ะไม่สามารถใช้อาลีเพย์ได้เพราะอาลีเพย์มันต้องผูกกับเบอร์ใช่ปะแต่พอพี่ใส่ข้อมูลเบอร์นี้ลงไปอ่ะมันกลายเป็นขึ้นโปรไฟล์ของคุณยายคนนั้นน่ะพี่ก็เลยใช้อาลีเพย์ไม่ได้คือพี่ก็พยายามโทรไปที่ call center อาลีเพย์ก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเป็นภาษาจีนรัวมากพี่ก็เลยกลับไปที่ร้านซิมร้านนั้นน่ะให้เขาช่วยโทรคุยให้หน่อยซึ่งเจียคนนั้นก็น่ารักมากเขาก็ช่วยคุยให้ว่าแบบเปลี่ยนเบอร์แล้วนะจะเป็นของคนนี้เขาก็เอาพาสปอร์ตพี่ไปทำอะไรให้ก็เลยรู้สึกขอบคุณคุณพี่ร้านขายซิมที่ร้านนั้นมากที่แบบว่าช่วยหนูไม่งั้นหนูงงมากว่าแบบว่าหนูจะทำยังไงหนูใช้อลีเพย์ไม่ได้อะไรเงี้ยน้องลี่เสร็จแล้วอะพอเราซื้อซิมแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนอะอันนี้ถามก่อนว่าลี่จะต้องมีเลือกห้องอะไรอย่างงี้ปะไม่มีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยคือจริงๆมันจะมีในวันที่เรารายงานตัวก็คือนอกจากวิชาที่เราเรียนในคณะตัวเองเนี่ยมันจะมีเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนต่างชาติใช่ก็จะเป็นพวกวิชาเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนแบบว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาจีนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะมีถามเราว่าเราจะเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษหรือภาคภาษาจีนซึ่งจริงๆของเรียนก็คือเราเลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเลือกคณะที่มันเป็นภาคภาษาจีนคือยังไงก็ต้องเรียน เป็นภาษาจีนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็จะมี แค่นี้ค่ะได้ไม่ได้มีให้เลือกห้องอะไรโอเคซึ่งตรงนี้ต่างกันเพราะว่าของลี่มีการรายงานตัวใช่ปะของมหาลัยพี่ไม่มีการรายงานตัวก็คือไปถึงแล้วแบบเริ่มเรียนเลยหรอแกมันชิลมากมหาลัยพี่แต่พี่ไม่รู้นะว่าตอนนี้เขาแบบระบบเปลี่ยนหรือยังแต่ว่าอันนั้นคือพี่ในอดีตคือแบบของพี่อะไปเรียน1ปีใช่ปะไปเรียนแบบฟังพูดอ่านเขียนภาษาจีนนี่แหละก็เลยจะต้องมีการเลือกห้องว่าเราจะอยู่ในระดับไหนซึ่งการเลือกของพี่อะเขาจะให้เราไปดูหนังสือที่ใช้เรียนในแต่ละห้องดูว่าหนังสือเล่มนี้ยากไปไหมง่ายไปไหมเราเลือกอยู่ห้องไหนดีซึ่งตอนแรกอ่ะพี่เลือกไปอยู่ห้อง3ซึ่งเข้าไปเรียนแล้วโอ้ยมันง่ายมากฉันอยู่เรียนมหาลัยที่ไทยโอ้โหยากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะขอเปลี่ยนห้องทีหลังด้วยก็พอเลือกห้องแล้วก็จะไปซื้อหนังสือที่จะต้องเรียนเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมเงินสำหรับการซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อหนังสือไว้ด้วยใช่พี่เพชรลี่คิดว่าอันนี้คือเราจะต้องมีเงินสำรองไว้ด้วยนะคือทุกคนอ่ะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เห็นต้องสำรองเงินเลยเพราะอะไรเพราะเราได้ทุนไงแปลว่าอย่างทุนของลี่อ่ะเขาก็มีให้ทั้งค่าเทอมค่าที่อยู่ค่าหอพักใช่ไหมแต่กว่าขั้นตอนที่แบบจะดำเนินไปจนถึงเราได้เงินก้อนแรกอ่ะทุกคนมันใช้เวลาประมาณ3เดือนเพราะฉะนั้นในระหว่าง3เดือนนี้
เราจะเอาตังค์ที่ไหนใช้จ่ายถ้าเราไม่ได้สำรองเงินไปก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสำรองเงินไปประมาณหนึ่งนะทุกคนให้เราอยู่ได้ประมาณ3เดือนถัดไปก็คือไปตรวจสุขภาพใหม่ที่จีนค่ะทุกคนซึ่งการตรวจสุขภาพที่จีนอะจริงๆถ้าเกิดว่าผลตรวจสุขภาพที่ไทยยังไม่หมดอายุอะเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องตรวจใหม่ซึ่งมันจะมีอายุประมาณ6เดือนค่ะมีอายุประมาณ6เดือนซึ่งแปลว่าในขั้นตอนของการยื่นทุนอะเราควรจะเริ่มตรวจสุขภาพประมาณเดือน2ถึงเดือน4อะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะว่าอย่างของลี่อะลี่ตรวจตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วใช่เพราะฉะนั้นลี่ก็เลยมาถึงนี่คือลี่ต้องตรวจใหม่ทุกอย่างจ่ายเงินแบบตรวจทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ของพี่อ่ะเขาเหมือนบังคับเลยอ่ะว่าทุกคนจะต้องไปตรวจสุขภาพของเขาอ่ะเออตอนนั้นก็งงเหมือนกันว่าไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันตรวจมาแล้วแต่ว่าพอเจอหมอหลอกก็เออไม่เป็นไรละทุกอย่างที่สงสัยเลิศ ตรวจสุขภาพใหม่ที่จีนแบบอยากรู้ว่าพี่เพชรมีความรู้สึกยังไงกับการตรวจสุขภาพที่จีนบ้างหุยแกมันรุนแรง พี่รู้สึกเหมือนพี่ป่ะพี่รู้สึกว่ามันเขาจะทำขั้นตอนอะไรต่างๆอ่ะรุนแรงกว่าที่ไทยแกรู้สึกป่ะใช่แล้วมันเร็วด้วยอย่างเช่นของลี่มีอันต้าซาวอย่างเงี้ยอันต้าซาวคือเขาแบบเขาซาวรุนแรงมากเจ็บมากลี่อ่ะรู้สึกว่าเขาไรเยอะใหญ่มากเลยพี่เพชรคือเขาซาวท้องเราเสร็จใช่ป่ะซาวเสร็จปุ๊บโดยปกติตอนเราอยู่ที่ไทยพยาบาลก็จะแบบเหมือนเช็ดให้เราอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือซาวเสร็จปุ๊บเขาบอกเฮาเลอร์แล้วเขาชี้ไปที่หัวเตียงมีกระดาษวางอยู่เช็ดเองถูกต้องมันเป็นประสบการณ์ของพี่ที่ผ่านมาเหมือนกันหันมองแบบเลยหรอแกแต่ความแบบไม่พอใจอะไรตรงนั้นอะหายด้วยหมอหล่อจบเลยเออใช่แต่ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจจริงๆว่าคนจีนอะเขาจะมีความแบบเขาจะไม่ค่อยแบบมันเหมือนของคนไทยอะเนาะเขาจะแบบทำอะไรรวดเร็วเออแต่ว่าข้อดีก็คือมันเสร็จเร็วมากนะไปตรวจสุขภาพคือเสร็จเร็วมากเทียบกับที่ไทยใช่ใช่ใช่ใช้เวลารีดน่าจะใช้เวลาไปประมาณ40นาทีเองอะคือเร็วมากจริงเหรอเออใช่ใช่แต่เร็วจริงเออหลังจากนั้นก็ไปเปิดบัญชีธนาคารค่ะทุกคนเพื่อที่จะรับเงินเดือนนั่นเองกระบวนการตรงนี้ลี่ไปเองหรือว่าคุณครูหรือเราชื่อพาไปทำของลี่ก็คือเอเจนซี่พาไปทำค่ะใช่จริงเหรอเอเจนซี่ตามไปถึงที่จีนเลยเหรอใช่ก็คือจริงๆเหมือนมันเป็นบริการเสริมของทางเอเจนซี่ที่เราซื้อเพิ่มให้เขาดูแลเราต่ออะไรเงี้ยพี่เพชรใช่ลี่ก็แบบให้เขาดูแลเราอย่างเลยใช่แกช่างแตกต่างจากพี่ลุยเดียวเองทุกอย่างเอาจริงอ่ะตั้งแต่เรื่องซื้อซิมตรวจสุขภาพหรือเปิดธนาคารอ่ะมันเป็นสิ่งที่พี่แบบไปดุมเอาเองที่นู่นหมดเลยเพราะว่าพี่แบบทำเองซึ่งพี่รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้ตลอดทางเลยอ่ะว่าเราจะต้องเอาตัวรอดยังไงอะไรเงี้ยเออก็คิดว่ามันแล้วแต่ว่าแต่ละคนอ่ะอยากจะมีประสบการณ์แบบไหนอ่ะใครอยากจะสะดวกแบบเอาให้ครอบคลุมก็ให้เอเจนซี่เขามาช่วยอะไรอย่างงี้เลยแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากไปตายเอาดับหน้า ใครที่แบบว่าอยากแบบเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเองก็เออทำเองก็ได้อะไรอย่างนี้พอเปิดบัญชีธนาคารเสร็จอะไรต่อหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทำ resident permit ค่ะทุกคนเพราะว่าวีซ่านักเรียนที่เราทำที่ไทยเนี่ยมันมีอายุได้แค่1เดือนเพราะฉะนั้นหลังจากเรามาถึงจีนแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน1เดือนจะต้องรีบไปทำ resident permit resident permit เนี่ยก็คือเหมือนเป็นวีซ่านักเรียนที่ทำให้เราอยู่ที่จีนได้ยาวขึ้นอย่างตัววีซ่านักเรียนที่เราทำมาเนี่ยก็คือเข้าจีนได้1ครั้งใน1เดือนนั้นใช่ไหมก็คือบินมาจีนปุ๊บห้ามออกสมมุติออกปุ๊บก็คือต้องกลับไปทำวีซ่าใหม่แต่พอเราทำ Resident Permit เนี่ยก็คือมันจะมีให้เลือก1ปีกับ2ปีใน1ปีกับ2ปีเนี่ยก็คือเราสามารถบินไปบินกลับกี่รอบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งอันเนี้ยพี่เพชรอะไม่รู้มาก่อนนะว่าต้องไปทำ Resident Permit ที่นู่นอะแล้วอยู่ดีๆก็จะต้องแบบเสียตังค์ที่นู่นเลย เออซึ่งราคามันค่อนข้างแพงด้วยนะน้องลี่มันราคาเท่าไหร่บ้างนะ800หยวน2ปีเพิ่งไปจ่ายมาเออใช่800หยวนก็คือ 4,000 นะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่ก็งงเลยว่าแบบอุ๊ยถ้าเกิดฉันไม่ได้มีเตรียมเงินสำรองมาฉันก็คงยืนงงว่าฉันจะไปเอาเงินจากไหนมาจ่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ตรงนี้ก็อ่ะบอกให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมเงินดีๆนะคะว่ามันจะมีค่า residence permit ตรงนี้ด้วยที่ทุกคนจะต้องไปจ่ายเออแต่เหมือนกับว่าถ้าไป1ปีมันจะถูกกว่านั้นนะมันจะถูกกว่า800หยวนน่าจะประมาณ400หยวนก็คือ 2,000 บาทคือจริงๆโดยทั่วไปอะลี่รู้สึกว่าอันนี้โอเคแล้วแต่อันนี้เสริมให้สำหรับบางคนที่พักในมหาลัยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าใครเคยมาเรียนที่จีนจะรู้ว่าการที่เราพักในมหาลัยเนี่ยเวลาเราสั่ง delivery มันจะไม่ได้เหมือนที่ไทยที่ไทยคือเรากดสั่งปุ๊บเขาส่งให้เราใต้หอใต้คอนโดเราลงไปรับได้เลยหรือเวลาสั่งพัสดุเขาก็จะแบบโอเคส่งถึงใต้หอใต้คอนโด
แต่ที่จีนเนี่ยพอเราพักในมหาลัยปุ๊บเขาจะมีจุดรับไวไมมีจุดรับพัสดุซึ่งมันก็อาจจะอยู่ไกลหอเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลี่ก็เลยเพิ่มให้อีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากสำหรับลี่และลี่ทำก็คือไปซื้อเตี้ยนกงเฉอทุกคนเตี้ยนกงเฉอก็คือจักรยานไฟฟ้าใช่ใช่อันนี้จริงๆอ่ะของพี่อ่ะพี่ก็ซื้อเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ไม่ได้ซื้อเตี้ยนตงเฉอพี่ซื้อจักรยานปั่นถ้าเกิดแบบว่าแกเคยดูคลิปวันเดย์ที่จีนของพี่ปะที่จีนที่ต้องปั่นจักรยานทุกเช้าใช่เออใช่แต่ว่าน้องๆที่เขาไปอยู่ไปเรียนปอตีกันอ่ะเขารู้ว่าเขาต้องอยู่นานเขาก็ซื้อเตี้ยนตงเฉอขึ้นมาเลยมันเพราะว่ามันสะดวกใช่ปะแต่พี่รู้สึกว่าพี่ไปอยู่แค่ปีเดียวอ่ะซื้อเตี้ยนตงเฉอมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ก็อ่ะถีบจักรยานไปเอออะไรอย่างงี้เออใช่ก็จะต้องแบบว่าอาจจะต้องเตรียมเงินสำหรับไปซื้อยานพาหนะที่นู่นด้วยทุกคนเพราะว่าอย่างหอไปจุดต่างๆอย่างไปเจียวเฉียโหลอ่ะตึกเรียนอ่ะก็อาจจะไกลมากยังไงก็จะต้องแบบมีพวกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้อะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือที่มหาลัยจีนอ่ะมันจะมีจักรยานเช่าปะที่มันจะเป็นแบบพวกอาลีเพย์สีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแอบพูดนิดนึงได้ไหมอ่ะว่าเรียกมีเตี้ยนตรงเชอใช่ไหมแต่มันก็มีบางครั้งที่เราไม่ได้ชาร์จแบตรถแล้วเราไปใช้พวกจักรยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคันอ่ะก็คือรีรู้สึกว่าอันนี้เป็นแบบส่วนตัวนะรีไม่รู้ว่าคนอื่นเจอแบบไหนแต่ของรีอ่ะส่วนใหญ่ที่รีเจอจะเป็นจักรยานที่ไม่ค่อยโอเคอ่ะพี่เพชรรีเคยใช้ครั้งเดียวเลยนะครั้งนั้นแบบรถรีไม่ได้ชาร์จแบตรีก็เลยไปเช่าจักรยานเช่าคันแรกโซ่หลุดขี่ไม่ได้ก็เลยเหมือนกับว่ากดในแอปยกเลิกไปเช่าคันที่2โซ่หลุดขี่ไม่ได้แล้วก็ไปเช่าคันที่3คันที่3โซ่ไม่มีปัญหาแล้วขี่ไปได้ครึ่งทางคนพบปัญหาใหม่เบรกเสียไม่สามารถเบรกได้พี่นึกออกแล้วโอ้โหน้องลี่พี่ว่าคลิปนี้อาจจะออกมายาวชั่วโมงนึงได้มั้ยเราคุยกันเยอะมากเลยนะพี่แบบไม่ได้คิดว่าเราจะแชร์อะไรกันเยอะขนาดนี้เออแต่ว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ทุกคนควรรู้จริงๆซึ่งมันดีมากที่แบบลี่มีประสบการณ์กับเอเจนซี่กับพี่ไปเองทุกคนจะได้แบบรู้ว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงอะไรอย่างนี้บางอย่างก็เพิ่งรู้จากแบบพี่เพชรพูดเมื่อกี้เลยว่าอ้าวหรอไม่เหมือนกันเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เพิ่งรู้จากลี่เหมือนกัน เออโอเคก็คือโดยสรุปแล้วค่ะทุกคนขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละที่เราพูดกันมาตลอดทั้งคลิปนะคะอาจจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างเนาะที่แบบเราอาจจะข้ามๆกันไปเพราะมันเล็กน้อยจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครคิดว่าเราข้ามอันไหนไปสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะโอเควันนี้ขอบคุณน้องลี่มากๆที่มาแชร์ประสบการณ์กันถ้าคลิปนี้ฟีดแบคดีเดี๋ยวพี่จะพาลี่มาอีกได้เลยค่ะโอเคอ่ะก่อนจะจากกันให้น้องลี่ฝากช่องทางของตัวเองหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็สามารถติดตามลี่นะคะได้ทั้งทาง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะคะเสิร์ชว่าอั่งเปา Academy ได้ทุกช่องทางเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะเริ่มเรียนภาษาจีนหรือว่าอยากที่จะรู้ว่าการมาเรียนที่จีนเนี่ยชีวิตมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามกันไว้ได้เลยใช่ไปติดตามน้องลี่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามช่อง Petset กดหรือยังกดหรือยังติดตามแชร์ไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเนาะส่วนคลิปนี้เราไปกันดีกว่าค่ะน้องลี่ขอบคุณน้องลี่อีกทีนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย